เร่งด่วนมากเพราะว่าเพิ่งตัดสินใจคืนวันก่อนไปเลยอะค่ะไม่ได้แพลนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ชิมจริงๆคือตอนแรกตั้งใจจะไปออสตามกิ๊บไปแล้วก็แพ็คกระเป๋าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถักเสื้อผ้าทุกอย่างคือสำหรับแบบร้อนเต็มที่แล้วก็พอตอนกลางคืนก็ไปเปลี่ยนใจอยากไปสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนไปญี่ปุ่นเองก็กลับบ้านตอนนั้นไปงานที่วูดี้ก่อนกลับบ้านมาประมาณที่สองที่สามแล้วก็หกโมงเช้าบินก็มีเวลาแพ็คกิ้งแค่แบบ3ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วไม่ได้ออกก็ถึงเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนัดกันไปมาแต่ว่าเขาเป็นคนแน่นนะ2 3ชั่วโมงแล้วก็โยนไปเลยแล้วก็ไปใส่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีอะไรขึ้นนะคะอะไรนะคะต้องมีนะคะก็พี่ไผ่เขาก็บอกว่าอยากไปกัน2คนมากเพราะไม่ได้ไปกันนานแล้วเราจะขอเป็นอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเราก็เป็นว่าโอเคขอเป็นทุกเฟสติวัลได้ไหมหรือว่าแบบว่าแบบบางอันอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกเอาจะมีข่าวดีไหมคะยังไม่ยังเลยค่ะยังเลยค่ะอย่าพึ่งเลยค่ะขอแซ่บให้เต็มที่ก่อนแล้ววันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าถ้าถึงวันนั้นเราคงจะสร้างไม่ได้แล้วงั้นพี่ผ่าอยากให้แบบเขาบอกว่าอยากให้อยู่บ้านมีหน้าที่อยู่บ้านดูซีรีส์ซึ่งไม่ไหวทำแค่นั้นไม่ได้จริงเขาบอกว่าเขาสามารถเรียนได้แล้วเขาบอกว่าอยากให้มีอาชีพอยู่บ้านกับดูซีรีส์แม่บ้านเขาบอกแบบนี้เราเป็นแม่บ้านอ่ะแต่แบบว่าไม่ใช่อ่ะดูซีรีส์ไม่ได้อ่ะเขาต้องเป็นอาชีพใหม่นะเป็นอาชีพเขาอยากทำนะไม่ไหวจริงๆค่ะไม่ไหวจริงอยากนั่งสูงแต่งงานแล้วชีวิตจะต้องเปลี่ยนไปเลยไม่หรอกค่ะถึงเวลาจริงๆมันก็เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันแล้วเราก็คงปรับเปลี่ยนตามสไตล์เราแต่ไม่ใช่คงยังอีกสักพักแหละค่ะไม่มีการแลกความผ่าเลยไม่ถ้าจะมีวันนั้นก็คงไม่แต่งไปเลยไหมอาจจะแบบว่าประยุกต์ใหม่อะไรใหม่ยาแต่เราคงไม่มีแล้วค่ะI'm gonna get my nail on the floor.